العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความรักความเมตตากรุณาจากพระผู้อภิบาลขอพระองค์ได้ทรงประทานความดีงามดังกล่าวแด่ท่านผู้ชมรายการของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครทุกท่านครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้สังคมมุสลิมในประเทศไทยเราเดินมาถึงจุดนี้ได้ก็ด้วยความเมตตากรุณาของพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สังคมมุสลิมได้เติบใหญ่นะครับในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการที่จะมีมิติสัมพันธ์กับพี่น้องต่างศาสนิกภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเรามีเป้าหมายเดียวกันในฐานะที่เป็นคนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามเพราะฉะนั้นรายการมุสลิมนิวนอร์มอลหรือว่ามุสลิมวิถีใหม่นั้นเราจะเป็นรายการที่แชร์ความคิดนะครับเพื่อที่จะนำเอาสิ่งดีๆมานำเสนอต่อท่านผู้ชมรายการและหวังว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นวิทยาปัญญานะครับจะเป็นการเผื่อแผ่แบ่งปันองค์ความรู้และแนวคิดเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์สังคมของพวกเราต่อไปท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อพูดถึงเรื่องสังคมมุสลิมในวันนี้เราต้องยอมรับครับว่าเป็นยุคที่เราจะต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวมากกว่าในยุคก่อนๆที่ผ่านพ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าในอดีตนั้นสังคมในประเทศนี้ไม่ว่าจะในยุคของกรุงศรีอยุธยาในยุคกรุงธนบุรีในยุคกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงยุคคำว่าสยามประเทศตลอดจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันคือประเทศไทยเนี่ยเราได้ผ่านวิกฤตของบ้านเมืองมามากมายก่ายกองแต่ว่าวิกฤตทั้งหลายที่ผ่านมาแต่ละยุคแต่ละช่วงแต่ละสมัยนั้นก็ได้รับการคลี่คลายด้วยกับพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงประทานวิทยาปัญญาให้ประการหนึ่งประการที่สองก็คือด้วยผู้นำของประเทศผู้นำของรัฐในสมัยก่อนก็คือพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระวิเทโสบายในการที่จะนำเอาประเทศชาตินั้นให้รอดพ้นจากวิกฤตไปได้อันนี้ก็ขออนุญาตได้ย้อนความสักเล็กน้อยช่วงที่สำคัญถ้าหากว่าเราไปดูถึงช่วงของอยุธยาเนี่ยก็คงเป็นช่วงของการเดินทัพโดยเท้าขี่ม้าขี่ช้างไปปกป้องแผ่นดินแล้วก็ผู้คนจากการที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศเพื่อนบ้านแต่พอมาถึงยุคของรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเราต้องพบกับลัทธิล่าอาณานิคมของตะวันตกมหาอำนาจนะครับที่พยายามจะแผ่กระจายอิทธิพลเข้ามาในซีกโลกตะวันออกจะเห็นได้ว่าในช่วงของสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมหาอำนาจไม่ว่าอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีก็แผ่อิทธิพลเข้ามาได้ครอบครองพื้นที่ในเอเชียมากมายก่ายกองประเทศใหญ่ๆนะครับอย่างอินเดียอย่างจีนก็ตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจตะวันตกนะอย่างอินโดนีเซียประเทศหมู่เกาะก็ตกเป็นเมืองขึ้น2ครั้งครับครั้งแรกก็เป็นของโปรตุเกสครั้งหลังก็เป็นของฮอลันดาในเนเธอร์แลนด์ยาวนานถึง333ปีประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นหมู่เกาะก็ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนและตอนหลังก็เป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่าเหลือประเทศไทยเพียงประเทศเดียวนะครับหรือสยามประเทศเพียงแห่งเดียวที่เรามีวิเทโสบายนโยบายการต่างประเทศที่รู้จักผ่อนปรนผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วก็สามารถที่จะหลบหลีกจากการตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติมาได้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าการเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงและการยอมจ่ายค่าเสียหายให้กับฝรั่งเศสในการที่ที่กองทัพเรือของไทยยิงเรือรบฝรั่งเศสเรายอมเสียสิ่งเหล่านั้นเพื่อรักษาประเทศชาติเอาไว้ให้คนไทยหรือคนสยามได้อาศัยอยู่โดยที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ
มาในสมัยรัชกาลที่6ก็เช่นเดียวกันเราตัดสินใจส่งทหารอาสาไปรบในสงครามโลกครั้งที่1เดินทางไปถึงปารีสไปถึงฝรั่งเศสก็คือเพื่อที่จะไปบอกว่าเรานั้นเป็นประเทศเดียวที่เป็นประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยในเอเชียเนี่ยเราขอยืนอยู่ข้างสัมพันธมิตรเพราะฉะนั้นเมื่อเรายืนอยู่ข้างที่เป็นฝ่ายชนะสงครามประเทศไทยก็ได้ผลประโยชน์กลับมาไม่ว่าดินแดนฝั่งขวาฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไม่ว่าดินแดนสีรัฐทางใต้ในแหลมมลายูสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปของชาติที่เราทั้งหลายอาศัยกันอยู่ในขณะนี้มาถึงในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีหลายวิกฤตที่เข้ามากระทบกับประเทศของเราในช่วงที่ไม่ไกลมากนักสำหรับคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยประมาณ60ขึ้นเนี่ยก็คงจะได้พบเห็นว่าเมื่อประมาณปี2518นะครับที่ลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับได้แผ่ขยายเข้ามาในเอเชียมหาบุรพาในเอเชียอาคเนย์นะครับก็ปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของลัทธิคอมมิวนิสต์หมดเป้าหมายต่อมาก็คือประเทศไทยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะหลบหลีกนะครับด้วยกับวิเทโสบายของผู้ปกครองประเทศสามารถที่จะยับยั้งการเข้ามายึดครองของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ทั้งหมดเหล่านี้คนไทยหรือคนสยามทุกฝ่ายไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดใดภูมิภาคใดก็ตามต่างก็มีความรักชาติบ้านเมืองแล้วก็มีหัวจิตหัวใจที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะรักษาแผ่นดินนี้ให้อยู่คู่กับอนาคตของโลกนี่คือสิ่งที่เราควรจะได้มีความภาคภูมิใจกันก็คงจะต้องเรียนกับท่านผู้ชมที่เคารพครับว่าสิ่งที่เราอดจะพูดเสียไม่ได้ก็คือว่าสัญลักษณ์ของประเทศไทยในเวลานี้นะครับธงไตรรงค์ที่โบกสะบัดอยู่ทั่วประเทศหรือว่าในสถานทูตของไทยที่ไปอยู่ในต่างแดนหรือในที่ประชุมองค์การระหว่างประเทศทุกครั้งที่เมื่อธงไตรรงค์โบกสะบัดมันหมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยนะทุกฝากฝ่ายเพราะเนื่องจากว่าเมื่อ103ปีที่ผ่านพ้นมานะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ริเริ่มใช้ธงชาติเป็นธงไตรรงค์แทนธงช้างเผือกที่รัชกาลที่4ได้ริเริ่มใช้ก่อนที่จะส่งกองทหารอาสาไปรบในสงครามโลกครั้งที่1ธงไตรรงค์มีความหมายอย่างไรครับมี5แถบ3สีนะครับแถบแดงมี2แถบอยู่ขอบถัดลงมาก็เป็นแถบสีขาว2แถบแล้วก็มีแถบตรงกลางแถบสีขาว2แถบอยู่ด้านบนและด้านล่างแถบสีน้ำเงินตรงกลางเนี่ยเป็นแถบใหญ่นะครับเรื่องนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลได้เคยมาเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดงานวันพ่อที่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดขึ้นที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลได้บรรยายในวันนั้นว่าต้นสกุลดิษกุลของท่านก็คือสมเด็จกรุงพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วก็เป็นอาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าที่รัชกาลที่6ริเริ่มใช้ธงไตรรงค์นั้นก็ต้องการที่จะให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างคนไทยทุกหมู่เหล่าต้องการที่จะให้เกิดความเป็นเอกภาพรวมอยู่ในธงผืนเดียวกันโดยมีรายละเอียดว่าแถบสีแดงด้านบนก็หมายถึงความรักชาติของคนสยามดั้งเดิมตั้งแต่สุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์นะครับคนที่อยู่ในแหลมทองนี้แต่ดั้งแต่เดิมก็มีความรักชาตินั่นหมายถึงสีแดงแถบบนสีแดงแถบล่างหมายถึงนะความรักชาติของคนต่างด้าวท้าวต่างแดนที่เข้ามาอาศัยอยู่มาทำมาหากินมาตั้งหลักปักฐานอยู่ในสยามประเทศหรือในแหลมทองไม่ว่าจะมาจากจีนจากอินเดีย
นะจากแหลมมาลายูทางหมู่เกาะหรือมาจากตะวันออกกลางทุกคนที่เข้ามาอยู่ในขอบขันตสีมานี้ก็มีความรักชาติเช่นเดียวกันกับคนที่อยู่อาศัยเดิมเพราะฉะนั้นท่านก็เลยให้เป็นสีแดงแถบล่างก็หมายความว่าคนทั้งสองกลุ่มรักชาติเหมือนกันสำหรับสีขาวแถบบนก็หมายถึงศาสนาตอนนี้ศาสนาที่คนในชวนภูมิในแหลมทองนี้นับถือมากก็คือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นสีขาวด้านบนก็หมายถึงพุทธศาสนาที่ชาวสยามหรือชาวไทยนับถืออยู่ตอนนี้ในขณะเดียวกันสีขาวแถบล่างก็หมายถึงศาสนาที่ชาวสยามหรือชาวไทยนับถือศาสนาอื่นๆนอกจากศาสนาพุทธเช่นอิสลามบ้างคริสต์บ้างฮินดูบ้างนะซิกบ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นศาสนาของประเทศนี้เหมือนกันนะแล้วก็ในขณะเดียวกันแถบสีน้ำเงินตรงกลางที่เป็นแถบใหญ่ก็หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจะต้องดำรงอยู่ถึงความเป็นกลางเป็นกลางของคนที่รักชาติจากคนดั้งเดิมแล้วก็คนที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ที่รักชาติเป็นกลางทั้งคนที่นับถือพุทธแล้วก็เป็นกลางทั้งคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเช่นอิสลามคริสต์ฮินดูซิกพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ตรงกลางนะก็หมายความว่าทรงอุปถัมภ์ทรงดูแลบุคคลทั้งด้านบนและด้านล่างนี่คือความหมายโดยละเอียดของธงไตรรงค์ก็หมายความว่าเมื่อธงไตรรงค์อัญเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเนี่ยหรือว่าโบกสะบัดเมื่อใดก็ตามแสดงว่าคนทุกฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในผืนผ้าในธงผืนผ้าผืนเดียวกันเราจะแยกจากกันไม่ได้ตราบใดที่ยังเป็นประเทศไทยเราก็จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือความหมายของธงไตรรงค์เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเรียนกับท่านที่เคารพครับว่าในนิวนอร์มอลวันนี้เนี่ยวิถีใหม่ของพวกเราเนี่ยต้องไม่แบ่งแยกต้องไม่ฉีกธงชาติออกเป็นริ้วๆนะต้องรักษาธงชาติธงไตรรงค์ให้คงอยู่คู่กับประเทศนี้และไม่ใช่รักษาธงไตรรงค์อย่างเดียวต้องรักษาจิตใจของคนไทยทุกฝ่ายไม่ว่าคนดั้งเดิมที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยามีลูกหลานมาจนถึงวันนี้หรือก่อนหน้านั้นหรือว่าคนที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่คนต่างด้าวเท่าต่างแดนที่มีลูกหลานอาศัยอยู่จนถึงวันนี้ก็ต้องรักกันคนที่นับถือพุทธคนที่นับถืออิสลามนับถือคริสต์นับถือฮินดูซิกก็ต้องรักกันเพราะเราล้วนแล้วแต่อยู่ในธงผืนเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดในเรื่องนิวนอร์มอลวิถีใหม่มันคงเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้วที่เราจะมาคิดแบ่งแยกคนนั้นเป็นพุทธคนนี้เป็นอิสลามคนนู้นเป็นคริสต์คนถัดไปเป็นซิกคนถัดไปเป็นฮินดูอันนั้นมันเป็นเรื่องของความคิดที่โลกสมัยใหม่เขาไม่ยอมรับเพราะว่านิวนอร์มอลวันนี้เนี่ยต้องพูดกันถึงเรื่องอนาคตนะต้องพูดกันถึงว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกเรื่องให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเช่นเวลานี้มีการแพร่ระบาดของเรื่องโควิด19หรือโควิด19ไม่ว่าพุทธอิสลามคริสต์ฮินดูซิกต้องมาผนึกกำลังกันทำอย่างไรที่จะต้องปฏิบัติตามกติกาที่วงการสาธารณสุขวงการการแพทย์ที่เขากำหนดไว้ในเรื่องของการล้างมือด้วยเจลเรื่องการใช้แมสนะเรื่องการเว้นระยะห่างนี่เราต้องมาคิดเรื่องนิวนอร์มอลไม่จะคิดว่านั่นเป็นพุทธนี่เป็นอิสลามมันไม่ใช่วิถีใหม่วิถีใหม่คือเราลงเรือลำเดียวกันไปสู่เป้าหมายเดียวกันเป้าหมายของเราในวันข้างหน้าก็คือลูกหลานของเราจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประเทศของเราจะต้องไปยืนอยู่แถวหน้าท่ามกลางอารยประเทศทั้งหลายของโลกนี้ได้เราจะต้องมองข้ามแล้วก็เดินผ่านในเรื่องที่เกิดความรู้สึกระหองระแหงมีความบาดหมางซึ่งกันและกันต้องเลิกคิดครับเพราะวันนี้มันนิวนอร์มอลแล้วมันเป็นเรื่องวิถีใหม่แล้วแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับจะต้องปรับตัวเข้าหากันอันใดที่มีความขุ่นข้องหมองใจต้องอภัยให้กันและกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้สังคมพหุวัฒนธรรมจะเป็นต้นทุนในการจะทำให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเข้มแข็งขึ้นเพราะถ้าหากว่าเราเกิดความแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเศรษฐกิจของเราก็จะถดถอยเราก็จะเดินหน้าไม่ได้เราก็จะไปสู้กับอารยประเทศทั้งหลายเขาไม่ไ
ในวันนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าประเทศที่ผลิตอาวุธเขาไม่สามารถใช้อาวุธในการกำหนดชะตากรรมของโลกได้เมื่อเชื้อไวรัสมาเนี่ยอาวุธที่ผลิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ระเบิดนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหนักปืนคอวันนี้ยิงเชื้อไวรัสไม่ได้ครับในที่สุดก็คือว่าจะต้องกลับมาหาหลักแห่งองค์ความรู้นะองค์ความรู้ที่สำคัญเวลานี้ก็คือเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของแพทย์วันนี้สิ่งที่จะเอาชนะศัตรูได้ก็คือปลายเข็มเล็กๆนะที่จะฉีดวัคซีนเข้าไปมันไม่ได้หมายถึงปืนคอไม่ได้หมายถึงปืนครกไม่ได้หมายถึงระเบิด RPG อันนั้นไม่สามารถที่จะกำจัดศัตรูได้เห็นแล้วยังครับว่านี่คือ New Normal สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้เปลี่ยนให้เราได้อยู่ในวิถีใหม่ว่าปลายเข็มเล็กๆที่จะช่วยแก้ปัญหากำจัดศัตรูของสังคมโลกได้และวันนี้เรื่องของเศรษฐกิจก็คงจะต้องเรียนท่านเด็กเคารพครับว่าเรื่องการค้าขายอาวุธคงไม่ใช่สิ่งที่ว่าทุกชาติต้องการแต่วันนี้ทุกชาติต้องการอะไรครับต้องการอาหารประเทศไทยนี่เป็นแหล่งในการผลิตอาหารของโลกในช่วง20ปีที่ผ่านพ้นมารัฐบาลไทยเคยประกาศว่าประเทศไทยนี่เป็นครัวของโลกก็หมายความว่าโลกนี้ทั้งโลกใครต้องการจะทานอะไรเข้ามาแสวงหาในครัวได้เรามีอาหารให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นพืชมันจะเป็นสัตว์มีทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำนะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นอาหารสำเร็จรูปเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ในระยะยาวๆวันนี้ถ้าหากว่าคนไทยเราเลิกละในสิ่งที่เป็นความขัดแย้งไม่ว่าสีเสื้อก็ดีไม่ว่าศาสนาก็ดีเลิกเสียหันหน้ามาจับมือกันว่าทำอย่างไรที่จะต้องทำให้บ้านเมืองของเราดีขึ้นแน่นอนที่สุดครับประตูที่จะนำเม็ดเงินเข้ามาทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเราดีขึ้นได้นั้นมันก็มีอยู่สองประตูด้วยกันประตูที่หนึ่งก็คือว่าการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในบ้านเราการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเป้าหมายที่เป็นแนวคิดคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเขาอยากไปเห็นเขาอยากไปสัมผัสในสิ่งที่มันแตกต่างไปจากชีวิตประจำวันนี่แหละครับคือจุดขายของการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นคนไทยเกิดในประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเราไม่เคยเห็นสโนว์ไม่เคยเห็นหิมะเวลาไปต่างประเทศก็อยากจะไปในช่วงหิมะตกอยากจะไปถ่ายรูปกับสโนว์จะเพราะว่าบ้านเราไม่มีคนที่เขาอยู่ในประเทศเมืองหนาวพอถึงเวลาหิมะตกสโนว์ตกเขาก็บินหนีมาเมืองร้อนเพราะว่าเขาไม่อยากสัมผัสเพราะเขาเกิดมาเขาก็เห็นสโนว์แล้วเห็นได้อย่างครับว่านี่คือการท่องเที่ยวต้องการอะไรครับต้องการสิ่งที่มันแปลกมันต่างไปจากชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นในประเทศในอดีตนะครับเราไปเชียงใหม่เราไปภาคเหนือเราก็อยากจะขึ้นไปเที่ยวบนดอยเพราะอะไรครับหนึ่งอากาศดีภูมิประเทศสวยแล้วก็อยากจะไปสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวเขานะที่อยู่บนที่ราบบนภูเขาสูงไปถ่ายรูปกับลูกแมวบ้างนะลูกมูเซอร์บ้างลูกพวกกระเรียงบ้างแต่วันนี้ทำไมคนกรุงเทพถึงไม่อยากไปเที่ยวบนดอยแล้วไปถ่ายรูปกับเด็กๆเหล่านั้นเพราะปรากฏชาวเขาเดี๋ยวนี้แต่งตัวเหมือนกับคนเมืองหลวงแล้วนุ่งกางเกงยีนส์ขับปิกอัพมันไม่มีความต่างนี่คือความหมายที่ต้องการสื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความต่างกับประเทศอื่นๆประเทศอื่นๆเขาก็จะมาเที่ยวบ้านเรานะครับเช่นความต่างที่เราไม่มีเรามีไม่เหมือนประเทศอื่นเรามีพระราชวังที่สวยงามอยู่มากมายประเทศอื่นๆเขาไม่มีพระราชวังนะครับเพราะเขาไม่ได้ปกครองด้วยระบบสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีวัดวาอารามนะครับซึ่งประเทศอื่นๆเขาไม่มีวัดเพราะเขาไม่ได้นับถือพุทธนอกเหนือจากนั้นเรามีตลาดน้ำเพราะประเทศอื่นๆเขาไม่มีลำคลองไม่มีแม่น้ำมากมายเท่ากับประเทศไทยสิ่งเหล่านี้มันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเรามีหาดทรายที่สะอาดสวยงามจนกระทั่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกบอกว่า3อย่างที่เขาอยากมาเมืองไทยก็คือว่า sea sand and sun ก็คือมีทะเลสวยมีหาดทรายสะอาดมีแสงแดดนะที่แผดกล้าเพราะบ้านเมืองเขาเป็นเมืองหนาวนี่คือประตูที่1ที่เราได้เงินเข้าประเทศมหาศาล
แต่ว่าพอเกิดโควิด19ขึ้นมาเนี่ยประตูนี้มันก็ปิดลงและยังไม่รู้ว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่เพราะอะไรครับเพราะว่าการเดินทางโดยอากาศยานเนี่ยมันเป็นแหล่งมันเป็นพาหะในการนำเอาผู้ติดเชื้อเนี่ยไปแพร่ในประเทศอื่นๆเขาด้วยเหตุนี้เวลานี้เครื่องบินทั่วโลกครับหยุดบินเพราะเนื่องจากว่าผู้คนที่จะเคลื่อนย้ายจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งนั้นมีความรู้สึกกลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19ประตูที่2ที่เรานำเงินเข้าประเทศได้มากก็คืออะไรครับคือการส่งออกสินค้าประเทศไทยเราผมบอกแล้วว่าเป็นครัวของโลกเราทำของได้แต่ว่าเราปล่อยของไม่เก่งนี่คือเรื่องของคนไทยเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยเราผลิตได้แปรรูปอาหารสำเร็จรูปได้แต่ในขณะเดียวกันจุดอ่อนของพ่อค้าไทยนักธุรกิจไทยก็คือว่าหนึ่งเรื่องภาษาเพราะจากการที่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดมาก่อนโดยเฉพาะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกการใช้ภาษากลางของโลกนะครับเราไม่ถนัดสมมุติว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษก็อาจจะได้บ้างสำหรับคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นก่อนก็จะได้ไม่มากตอนนี้ถ้าเราจะไปค้าขายในลาตินอเมริกาปรากฏแถบนั้นเขาใช้ภาษาสเปนเพราะในอดีตเนี่ยสเปนเป็นนักเดินเรือที่ไปยึดครองอาณานิคมในลาตินอเมริกาไว้มากมายไกลกองเราจะไปค้าขายในแอฟริกาหรือในส่วนใหญ่ก็เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสที่เขาใช้ภาษาฝรั่งเศสคนไทยเราไม่ถนัดนะทั้งภาษาสเปนทั้งภาษาฝรั่งเศสการจะค้าขายเราก็ปล่อยของได้ยากนะครับนี่คือจุดอ่อนของคนไทยที่ไม่สามารถปล่อยของได้อันที่สองก็คือว่าเรื่องของพาณิชย์นาวีเราไม่ได้มีประสบการณ์มากมายเพราะเราไม่ใช่นักเดินเรือตัวยงของโลกนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะต้องผ่านโบรกเกอร์ให้โบรกเกอร์ในหน้าเนี่ยนำสินค้าของไทยเราเอาไปขายอีกทอดหนึ่งนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันครับสินค้าที่น่าจะทำรายได้ให้ประเทศไทยได้มากก็คือสินค้าที่กลุ่มประเทศผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือว่ามุสลิมคันทรีเขาพึงประสงค์เขาต้องการก็คือเรื่องสินค้าฮาลาลแต่ปรากฏว่าที่แล้วมาเนี่ยคนที่อยู่ในภาคการเกษตรนะส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมแต่ว่าในกลุ่มที่แปรรูปจากเกษตรเป็นอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิมเป็นนอนมุสลิมในกลุ่มที่เอ็กซ์พอร์ตสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่มุสลิมเมื่อเป็นอย่างนี้มุสลิมก็เลยอยู่ได้ในฐานะเป็นผู้ผลิตปฐมภูมิทำนาทำสวนทำไร่แต่เราไม่ได้ก้าวไปสู่เรื่องของการอะไรครับในการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นสินค้าอาหารสำเร็จรูปและเราก็ไม่มีประสบการณ์ไม่มีทักษะในการส่งออกสินค้าอาหารไปสู่ต่างประเทศนะที่จะเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์ทั้งหมดนี้มันถึงต้องมาคิดกันในนิวนอร์มอลว่าวันนี้มุสลิมเราควรจะมีบทบาทอย่างไรในการที่จะขับเคลื่อนที่จะให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นนะจากสิ่งที่เราผลิตได้ทำอย่างไรที่จะให้สินค้าไทยเป็นประตูที่ไหลออกไปสู่ต่างประเทศนะซึ่งผู้บริโภคปลายทางเนี่ยคอยอยู่แล้วแต่สินค้าของเราเนี่ยขาดการแข่งขันในตลาดเสรีโดยที่ส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่เป็นของคนอื่นซึ่งบางครั้งเราก็ผ่านในหน้าผ่านโบรกเกอร์แล้วก็ในขณะเดียวกันรัฐบาลเองผู้มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองต้องปรับเข็มทิศมองถึงเรื่องอาหารฮาลาลเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางในการที่จะโกยเม็ดเงินเข้าประเทศในการจะเพิ่มเศรษฐกิจของเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นผมสมัยเจริญช่างจะขออนุญาตได้เอาเรื่องวิสัยทัศน์จากประสบการณ์จากองค์ความรู้จากการทำงานในชีวิตมาพูดคุยกับท่านผู้ชมและสิ่งใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็ขอฝากท่านได้ช่วยกันนำไปสานต่อยอดและในขณะเดียวกันถ้าท่านมีข้อคิดดีๆติดต่อส่งมาให้ผมก็จะได้เอาข้อคิดของท่านเนี่ยเอามาพูดในรายการมุสลิมนิวนอร์มอลรายการนี้ไม่ประสงค์จะให้เกิดความขัดแย้งกับใครแต่ประสงค์ที่จะเดินหน้าสังคมประเทศไทยไปสู่เป้าหมายสูงสุดนะโดยเฉพาะสังคมมุสลิมต้องเดินไม่อยู่แถวหลังเราจะต้องยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับคนอื่นๆในชาตินี้ตามเจตนารมณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยสอนไว้ว่าอัลอิสลามุยาลูวะลายูอะลัย
อิสลามนั้นสูงเด่นที่สุดไม่มีอะไรสูงเด่นกว่าอิสลามแต่ว่าคำสอนของอิสลามเป็นนามธรรมผู้ที่จะดีดักชันขับเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ก็คือผู้นับถือศาสนาอิสลามคือมุสลิมขอฝากข้อคิดเหล่านี้กับท่านที่รักและเคารพทุกท่านครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานวิทยาปัญญาความคิดความอ่านที่ถูกต้องแล้วก็ขอพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนชีวิตของพวกเราไปสู่วิถีใหม่ที่ดีกว่าอดีตที่ผ่านพ้นมาโดยทั่วกันครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่เคารพครับแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ของการดำรงชีวิตอยู่ในภาวะในปัจจุบันนี้ก็คือการที่เราจะต้องปรับตัวปรับชีวิตจิตวิญญาณของเราให้สอดรับกับกระแสทานของสภาวะการของสังคมในปัจจุบันที่ผมเกริ่นนำในเรื่องของการปรับตัวปรับชีวิตจิตวิญญาณในเรื่องนี้นั้นก็เรียนว่าขณะนี้สังคมมนุษย์อยู่ในช่วงของการที่เราต้องได้รับการทดสอบจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นมากมายในสังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้เกือบจะทุกส่วนของโลกทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งเราคงไม่ปฏิเสธว่าในสังคมประเทศไทยของเราก็พี่น้องประชาชนคนไทยทุกกลุ่มทุกหย่อมย่าก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19โควิด19ยังปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่จะนำมาพูดคุยปรึกษาหารือกับท่านพี่น้องในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่ทำอย่างไรเราจะครองตนเราจะดำรงชีวิตของเราท่ามกลางบททดสอบอันสำคัญนี้อย่างดีที่สุดแน่นอนทิศทางที่ความเป็นไปได้ก็คือว่าในฐานะที่พี่น้องมีศรัทธามั่นต่อองค์ผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในการที่เราจะครองตนให้สามารถอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างดีที่สุดนั้นแน่นอนเราก็ต้องนึกถึงคำสอนนึกถึงธรรมบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองกับการที่เราจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในปัจจุบันนี้ได้อยากจะเรียนกับท่านพี่น้องว่ามีบรรดาอุลามะนักวิชาการอิบนุกอยยิมได้กล่าวว่ากุญแจหรือมิฟตาในความเมตตาปราณีคือมิฟตาเราะห์มัตนั่นน่ะก็คือการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์ผู้เป็นเจ้าซึ่งในเรื่องนี้เป็นทางออกที่เราจะสามารถอยู่ในดำรงตนดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพการดังเช่นว่านี้ก็คือหนึ่งการที่เราต้องปฏิบัติในการภักดีต่อผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษในที่นี้คือไม่ความว่าต้องให้ความสนใจในการที่จะปฏิบัติในเรื่องของการภักดีให้มากที่สุดอันดับแรกก็คือการรักษาละหมาดซุบฮีที่เป็นละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดหลายท่านบ้านอยู่ใกล้มัสยิดวิธีการหนึ่งในการที่เราจะได้รับความรักความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าก็คือเราต้องหาเวลาในการที่จะไปละหมาดซุบฮีที่มัสยิดให้ได้เพราะเรื่องนี้นั้นมีอุลามะได้เล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนทูตของอิสลามท่านได้มีคำสอนในเรื่องนี้ว่ามันศ็อลลาศอลาตัซซุบฮีฟะฮุวะฟีซิมมะติลลาห์
ผู้ใดที่ละหมาดซุบฮีเขาก็จะรับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์จากฮะดีษสั้นๆแต่แฝงเร้นด้วยความหมายนี้เป็นการเชื่อเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นในการมีชีวิตในแต่ละวันคือวันรุ่งขึ้นวันใหม่และเราก็ไปมีโอกาสไปละหมาดซุบฮีที่มัสยิดที่เป็นญะมาอะห์ก็ถือว่าเป็นการซึมซับเป็นการออสโมซิสความดีงามความรักความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าที่เราจะใช้ชีวิตในวันนั้นเนี่ยในไปสู่ทางรอดอีกมิติหนึ่งอันนี้ก็คือการรักษาละหมาดซุบฮีที่เป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดอีกประการหนึ่งที่อยากจะเรียนกับท่านพี่น้องว่าเป็นเรื่องจำเป็นในช่วงที่เรามีวิกฤตจากโรคแพร่ระบาดนี้คือเราต้องขออภัยโทษคืออิสติฟาร์ต่อพระเจ้าเนี่ยให้มากที่สุดหรือทำให้มากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องป้องกันในการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนัยยะในเรื่องนี้นั้นเนี่ยเราได้คำสอนคำเตือนสิจากในอัลกุรอานที่บอกว่าวะมากานัลลอฮุลียุอัซซิบะฮุมวะอันตะฟีฮิมวะมากานัลลอฮุมุอัซซิบะฮุมวะฮุมยัสตัฆฟิรูนอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเขาในขณะที่เจ้าคือมุฮัมมัดอยู่ระหว่างพวกเขาและอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเขาทั้งๆที่พวกเขาได้อิสติฆฟาร์คือขออภัยโทษจากนัยยะของอัลกุรอานดังกล่าวนี้เป็นตัวอินดิเคเตอร์ดัชนีเชื่อเห็นว่าเราต้องขออภัยโทษต่อผู้เป็นเจ้าสม่ำเสมอตลอดเวลาเพราะถือว่าการขออภัยโทษตลอดเวลานั้นเนี่ยจะเป็นการเตือนสติเราให้เป็นคนที่เตรียมพร้อมในการที่จะสู่ในแนวทางที่สร้างความบริสุทธิ์กับตนเองท่านอิบนุอับบาสได้อธิบายไว้ที่บอกว่าในหมู่พวกเขานั้นย่อมมีหลักประกันความปลอดภัยคือท่านประกันในเรื่องของเซฟตี้นะครับในความปลอดภัยไว้จากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองประการด้วยกันประการแรกก็คือว่าจะถูกยกออกไปนะครับคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ยังคงเหลืออีกประการหนึ่งก็คือการวิงวอนการขอดุอาการขออภัยโทษการวิงวอนขออิสติฆฟาร์อันนี้คือท่านอิบนุอับบาสได้คอนเฟิร์มให้เราได้ตระหนักรู้ว่าการที่เราอิสติฆฟาร์ตลอดเวลาจะเป็นการที่ทำให้เราได้รับความเมตตาจากพระองค์ในการที่จะได้รับผ่านบททดสอบนี้ไปได้อีกประการหนึ่งที่อยากจะเรียนกับท่านพี่น้องในการที่เราจะเป็นตัวยาในการที่เราจะฝากคลื่นของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ก็คือการอ่านอัลกุรอานให้มากๆเพราะการอ่านกุรอานมากๆนั้นเป็นการอ่านกะลามุลลอฮ์เป็นการทำให้เราได้ซึมซับออสโมซิสในกะลามุลลอฮ์นี้เข้าไปในจิตวิญญาณของเราแล้วก็ถือว่าการอ่านอัลกุรอานนั้นจะเป็นโอสถเป็นยารักษาโรคของจิตวิญญาณเช่นโรคการปฏิเสธโรคการเป็นผู้ที่กลับกรอกโรคในการเป็นผู้ที่ริยะตะกับบุตรโรคอิจฉาริษยาโรคมืดโรคซึมเศร้าแล้วก็อีกหลายๆอย่างเพราะในประเด็นนี้นั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีคำสอนให้กับเราว่ายะอัยยูฮันนัสก็ได้จะอัตคุมเมาอิซาตัมมิรับบิคุมไวชิฟะอุลลิมาฟิสุดูรวะฮุดาวะรหมาตัลลิมุมินินโอ้มุสลิมทั้งหลายแท้จริงข้อตักเตือนคืออัลกุรอานนั้นจากพระเจ้าของพวกท่านได้มายังพวกท่านแล้วและก็เป็นการบำบัดสิ่งที่อยู่ในสวงอกและเป็นการชี้นำแนวทางและก็เป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา
วะฮูดาวะเราะห์มะตันลิลมุมินีนจากนัยยะของอัลกุรอานดังกล่าวนั้นได้ให้คำสอนเตือนสติกับเราว่าอัลกุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮ์ที่ถูกได้รับการประทานมาสู่ยังมนุษยชาติทั้งหลายและก็ถือว่าอัลกุรอานนั้นเป็นตัวบำบัดสิ่งที่เป็นมลพิษในสวงอกหรือในจิตวิญญาณได้และก็อัลกุรอานนั้นยังเป็นการชี้แนะแนวทางที่เที่ยงตรงและก็ถือว่าเป็นความเมตตานอกจากนี้แล้วในอัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่งที่บอกว่าวะนุนัซซิลุมินัลกุรอานิมาฮุวะชิฟาอุนวะเราะห์มะตันลิลมุมินีนและเราได้ให้ส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานลงมานั้นเป็นการบำบัดและเป็นความเมตตาแห่งบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องครับจากอัลกุรอานที่ผมอ้างอิงดังกล่าวนี้แน่นอนท่านอบูมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยท่านอบูมัสอูดได้เล่าขานว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่อ่านจากซูเราะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในยามค่ำคืนเขาก็จะรับการคุ้มครองจากสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมอันนี้ก็คือเป็นการตอกย้ำให้เราได้ตระหนักว่าการอ่านในของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในยามค่ำคืนนั้นมีสิ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะคุ้มครองให้เราปลอดจากสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในครั้งในปัจจุบันนี้ในขณะนี้ด้วยท่านพี่น้องครับมีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ผมขออนุญาตกล่าวถึงก็คือท่านมูอาซอิบนุอับดุลลอฮ์ซึ่งบิดาของท่านได้เล่าว่ามีครั้งหนึ่งพวกเราประสบฝนตกหนักและก็เกิดท้องฟ้ามืดมิดและพวกเราก็ได้ขอให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาร่วมละหมาดกับเราและท่านก็ออกมาเพื่อละหมาดกับเราและท่านก็ได้กล่าวว่าจงอ่านนะท่านมูอาซอิบนุอับดุลลอฮ์ก็ถามว่าให้ฉันอ่านอะไรท่านรอซูลก็ตอบว่าให้อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแล้วก็ในซูเราะห์อัลฟะลักซูเราะห์อันนาสนะเมื่อท่านอ่าน3ครั้งแล้วเนี่ยในเวลาเย็นเวลาเช้าก็ถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วจากทุกๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นนะครับนี่ก็คือเรื่องของความประเสริฐของการอ่านกุรอานที่จะช่วยเยียวยาช่วยรักษาบาดแผลในจิตวิญญาณได้ระดับหนึ่งพี่น้องครับการละหมาดในยามค่ำคืนหรือกิยามุลไลลก็เป็นส่วนหนึ่งที่หากเราสามารถปฏิบัติได้ในยามค่ำคืนในการละหมาดเพื่อซึมซับจิตวิญญาณของเรานั้นให้มีตะกอนรุกใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นในช่วงวิกฤตหรือวิกฤตของโอกาสในขณะนี้เราก็ควรจะได้เติมเต็มในตนเองนะครับเพื่อทำให้เราได้รับความเมตตาจากพระองค์เพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยท่านนบีก็บอกเราว่าพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดยามค่ำคืนเพราะว่าเป็นวิธีของบรรดาคนดีคือคนที่ซอลแลห์ทั้งหลายถึงคนใน
คนที่ซอลและก่อนหน้าพวกท่านนั้นเขาปฏิบัติกันสม่ำเสมอและการละหมาดยามค่ำคืนนั้นก็จะเป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการห้ามจากความผิดบาปเป็นการลบล้างบาปทั้งหลายและยังจะเป็นการขับโรคภัยไข้เจ็บออกจากร่างกายของท่านด้วยอันนี้ก็คือหะดีษที่สอนเราให้ตระหนักรู้ว่าการละหมาดยามค่ำคืนนั้นมีประสิทธิภาพในการที่จะเยียวยาชีวิตจิตวิญญาณได้ระดับได้อีกระดับหนึ่งท่านผู้ชมที่เคารพครับในการที่เราจะฝ่าอุปสรรคหรือปัญหาการทดสอบในการดำเนินชีวิตในช่วงวิกฤตดังกล่าวนี้นอกจากสิ่งที่ผมได้เรียนมาในข้างต้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อิสลามส่งเสริมให้เราได้ให้ความสำคัญในการที่จะปรับชีวิตจิตวิญญาณของเรานั่นคือให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้มากที่สุดนะครับเพราะเรื่องนี้มีหะดีษที่รายงานจากอานัสรอฮิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าการทำความดีงามนั้นจะเป็นการปกป้องจากบั้นปลายที่เลวร้ายบั้นปลายที่เลวร้ายนี่คือเสียชีวิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นความเลวร้ายที่สุดนะครับและเคราะห์กรรมต่างๆคือภัยบาละต่างๆจะเกิดขึ้นความวิบัติต่างๆก็จะเกิดขึ้นและกลุ่มที่ทำคุณงามความดีในโลกนี้นั้นก็จะได้เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นอาลุญจันนะคือเป็นชาวสวรรค์ในโลกอาคิเราะห์ด้วยนอกจากนี้แล้วท่านอิบนุกอยยิมรอฮิยะฮุมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวในยะในเรื่องนี้ว่าสาเหตุสำคัญที่โรคภัยจะถูกรักษานั่นก็คือการปฏิบัติคุณธรรมหรือคุณงามความดีทั้งหลายการรำลึกซิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์การขอดุอาการนอบน้อมถ่อมตนการสำนึกในความผิดแล้วก็การกลับเนื้อกลับตัวไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาแน่นอนการงานทั้งหมดนั้นเนี่ยจะมีผลในการที่จะขจัดโรคภัยไข้เจ็บได้ยังมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเป็นการทำให้นำมาถึงการรักษาการเยียวยาการบรรเทาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวชภัณฑ์ทั้งหลายหรือยาสมุนไพรธรรมชาติแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าการเตรียมพร้อมในหัวใจของเราในการยอมรับที่จะแสดงออกถึงความเชื่อมั่นที่เป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสำคัญนอกจากนี้แล้วสิ่งที่จะเติมเต็มกับท่านพี่น้องก็คือว่าการที่เราจะสร้างจุดยืนให้เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็จะต้องฝ่าฟันต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายของโรคระบาดดังกล่าวนี้ได้นั่นก็คือการที่เราจะต้องมอบหมายตะวักกุลคือมอบหมายต่ออัลเลาะห์เพราะการเป็นผู้ศรัทธาและก็เชื่อมั่นในกฎสภาวะการหรือกฎบกดัตนั้นเนี่ยแน่นอนเราถือว่าเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นการรักษาความศรัทธาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอและก็มีการตะวักกุลคือการมอบหมายต่ออัลลอฮฺเพราะในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่บอกว่ากุลลายูซีบานาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาฮุวะมาลานาวะอัลลอฮฺฟันจะตะวักกัลมุมินูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าจะไม่มีสิ่งใดเด็ดขาดที่ประสบแก่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้
กำหนดไว้แก่เราเท่านั้นซึ่งพระองค์เป็นผู้ทรงคุ้มครองเราและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายแด่อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องครับการตะวักกุลการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนัยยะในที่นี้ก็หมายถึงว่าการที่เราจะต้องพยายามทำอัสบาบสาเหตุทั้งหลายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือความปลอดภัยได้ซึ่งจะต้องคิดก่อนหาสาเหตุก่อนที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยก่อนแล้วก็มอบหมายนะครับในความพยายามนั้นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสำคัญมิใช่เรายึดมั่นอยู่กับความพยายามนะครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมุสลิมจำเป็นจะต้องพยายามปฏิบัติในส่วนที่เป็นอัสบาบแน่นอนก็จะเป็นไปตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแน่นอนก็จะตรงกับในข้อมูลที่มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้เรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ด้วยความศรัทธาที่แน่วแน่ต่อกฎสภาวการหรือกฎกดัรของอัลเลาะห์แน่นอนสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เราได้รับความรักความเมตตาเป็นสำคัญเพราะว่าการมอบหมายต่ออัลเลาะห์นั้นเป็นสาบับเป็นอัสบาบเป็นสาเหตุสำคัญหลายๆอย่างที่ทำให้บรรลุสู่ความปรารถนาและก็เจตนารมณ์ของแต่ละคนพร้อมกับสามารถที่จะปกป้องปัดเป่าสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นั้นนะครับไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนกับท่านพี่น้องก็คือว่าการกลับเนื้อกลับตัวแน่นอนเราอาจจะผ่านชีวิตก่อนหน้านี้ที่ออกนอกกรอบนอกหลักธรรมคำสอนไปบ้างด้วยรู้เท่าไปถึงการหรือสำคัญผิดก็ตามแต่ในช่วงนี้ให้เรามีความคิดคำนึงในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวคืออัตตาวะนะครับสารภาพผิดกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเราต้องตระหนักแล้วก็ทราบว่าแท้จริงเหตุที่อัลลอฮ์ทรงให้บททดสอบใดๆกับเรามานั้นเนี่ยก็เพื่อจะให้พวกเราได้กลับเนื้อกลับตัวให้เราได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยการตะกอรุกเข้าใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นด้วยการปฏิบัติอิบาดะห์ทุกรูปแบบต่อพระองค์และปฏิบัติให้มากที่สุดนอกจากนี้แล้วเราจะต้องมีการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าโรคระบาดเราถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์หรืออาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นข้อเตือนจิตเตือนใจที่พระองค์มีต่อมนุษย์ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นความลับและก็เป็นวิทยาปัญญาที่บรรดาปวงเบ่าทั้งหลายจะต้องอ่านให้ออกด้วยความเข้าใจที่เป็นธรรมพี่น้องลองพิจารณาจากอายะห์อัลกุรอานดังต่อไปนี้วะลิลลาฮิยุนูดุสซะมาวาติวัลอัรฎิวะกานัลลอฮุอะซีซันฮะกีมาและสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีไพร่พลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเพื่อจู่โจมศัตรูและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปีชาญาณยิ่งพี่น้องครับถ้าผมจะขออนุญาตสรุปแบบเบ็ดเสร็จอย่างนี้ได้ไหมครับว่าโรคระบาดนั้นก็คือโรคที่แพร่กระจายและก็ติดต่ออย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์บางท่านว่าก็เป็นสายพันธุ์ใหม่บางท่านบอกว่าเป็นอาการที่เป็นสาเหตุที่ติดง่ายแต่หายช้าลงคือมีความรุนแรงมากกว่าเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมา
ะครับเพราะฉะนั้นโรคระบาดก็คือเสมือนว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์มาทดสอบนะครับเพื่อจะเตือนสติมนุษยชาติถือเป็นคำเตือนจากพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์จะได้เกิดตะฟักกุตคือใคร่ครวญและก็ได้รับบทเรียนนะครับซึ่งในสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นบททดสอบที่มาจากเช่นน้ำท่วมโลกในสมัยนบีนูห์หรือแผ่นดินม้วนในสมัยนบีลูตนะครับซึ่งก็เป็นการฆ่าชีวิตมนุษย์จำนวนมหาศาลด้วยสาเหตุของโรคระบาดบ้างหรือภัยบาลาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ในทุกวันนี้อัลลอฮ์ประทานความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคและการป้องกันที่จะรับมือมานะครับถึงแม้ว่าวัคซีนที่มนุษย์ได้คิดขึ้นอาจจะช้าหรืออาจจะอาศัยเวลาบ้างอยู่พอสมควรนี้ก็เพื่อจะให้มีประสิทธิภาพในการที่จะรักษาหรือป้องกันได้แต่ในขณะที่ในปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นว่าเกิดการสูญเสียอย่างมากมายนะครับแล้วก็เป็นตัวแปรอันหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเราจะต้องตระหนักรู้ในการที่จะผ่านบททดสอบนี้ให้ได้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีคำสอนให้สติกับประชาคมของท่านว่ามาอันซัลลอฮุดาอันอิลลาอันซะละละฮูชิฟาอันพระองค์อัลลอฮ์จะไม่ส่งโรคใดๆมานอกจากจะให้มียารักษาสำหรับโรคนั้นๆมาด้วยพี่น้องครับแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เรียนกับท่านพี่น้องว่านอกจากเราจะต้องปรับจิตปรับใจปรับคลื่นชีวิตในการที่จะเข้าหาในหลักธรรมคำสอนเข้าหาในการที่จะปฏิบัติตนในการภักดีต่อพระเจ้าให้มากขึ้นแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงบทบาทชีวิตในครอบครัวหรือในสังคมมนุษย์นี้ก็จะต้องมีการปรับตามไปด้วยแน่นอนการรักษาความสะอาดก็ดีนะครับการรักษาความสะอาดก็ดีเรื่องการกินการดื่มก็ตามนะการออกกำลังกายหรือการกักตัวอยู่ในบ้านช่วงระยะเวลาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้หรือการออกจากบ้านก็จะต้องไม่ลืมการขอดุอาและก็การสวมใส่หน้ากากอนามัยและก็พยายามห่างไกลจากการทำบาปทั้งหลาย รวมทั้งการงดเว้นการร่วมชุมนุมหรือคลุกตัวอยู่ในที่ชุมนุมรวมทั้งถ้าพี่น้องบางคนเกิดอาการเจ็บป่วยก็ต้องมีการแยกออกระหว่างผู้ป่วยกับคนที่มีสุขภาพปกติรวมทั้งการเป่ารักษาด้วยอัลกุรอานและก็ด้วยดุอาต่างๆที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้คำสอนกับเราว่าการอ่านอัลกุรอานก็ดีการดุอาก็ตามนั้นจะเป็นสิ่งที่เยียวยารักษาได้รวมทั้งการอิสติฟาร์การเตาบะการขอกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยผมเรียกกับท่านพี่น้องว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่เราจะสามารถดำรงตนดำรงชีวิตให้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคได้สุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่านอกจากการอิสติฟาร์การตอบาแล้วเนี่ยการรีเกตรำลึกถึงอัลลอฮ์และการประพฤติปฏิบัติตนที่อยู่ในหลักธรรมคำสอนให้มากที่สุดนั้นก็จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เราได้รับความรักความเมตตาจากพระองค์เพราะฉะนั้นขอฝากกับท่านพี่น้องว่าถึงแม้โควิด-19จะมาเป็นครั้งที่สองหรือจะมาต่อไปก็ตามจะใช้เวลาสั้นหรือเวลายาวนานก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นบททดสอบเราก็คือว่าเราต้องเชื่อมั่นเราต้องปฏิบัติการภักดีและก็หวังในความรักความเมตตาจากผู้เป็นเจ้าเป็นสำคัญเพื่อเป็นการ
ซึมซับจิตวิญญาณของเราให้ใกล้ชิดกับพระองค์และเป็นการปฏิบัติตนเพื่อนำสู่แนวทางอันเที่ยงตรงและเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จในชีวิตได้รับความรักความเมตตาจากพระองค์เป็นสำคัญวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ Yatim, Yatim TV โคโรหรือซุปเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850 บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการความแตกครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกหมอกครับผมมนุษย์แสงสติธรรมครับผมวันนี้ก็มาเจอกันท่ามกลางฝุ่น PM2.5 ไม่ใช่หมอกใช่ไหมไม่ใช่คือตอนเช้าผมจะตื่นมานะผมจะแยกไม่ออกทุกทีเลยนะว่ามันจะหมอกหรือว่ายังไงเพราะว่ามันจะมีไอเย็นนะผมก็เลยคืออย่างนี้มันฝุ่นแน่นอนแต่คนโลกสวยแบบติดเขาเรียกว่าอะไรนะอินเลิฟเหมือนนู้ดเนี่ยนู้ดเป็นคนอินเลิฟแบบโรแมนติกตลอดเฮ้ยผมขนาดแต่งงานมา 6-7 ปีผมก็ยังรักตลอดสีชมพูใช่ผมตื่นเช้ามาผมก็บอกรักภรรยาตลอดเฮ้ยทำอะไรผิดวะเนี่ย ทำอะไรผิดแอบซื้อเสื้อไปซ่อนไว้ในกองไม่มีเรื่องอื่นเลยใช่ไหมผมเนี่ยไม่มีมันคือฝุ่นไม่ใช่หมอกแล้วก็ควร